ุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2014-2015 เชลซีที่คว้าแชมป์ไปครองแน่นอนแล้วเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ฉลองการรับถ้วยแชมป์ด้วยชัยชนะเหนือแมวดำซันเดอร์แลนด์3-1เจ้าถิ่นได้ประตูจากดิเอโก้คอสตานาทีที่37โลอิกเรมี่นาทีที่70และ88ทางทีมเยือนได้ประตูจากสตีเวนเฟลเชอร์นาทีที่26หลังจบแมตช์นี้มีพิธีรับถ้วยแชมป์ของเชลซีซึ่งถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษสมัยที่5และเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเซาท์แฮมป์ตัน2-0เลสเตอร์ซิตี้ชนะควีนพาร์คเรนเจอร์5-1เอเวอร์ตันแพ้สเปอร์0-1คริสตันพาเลซชนะสวอนซีซิตี้1-0แอสตันวิลล่าแพ้เบอร์ลี่0-1อาร์เซนอลชนะเวสต์บอมวิชอัลเบียน4-1โตกซิตี้ชนะลิเวอร์พูล6-1และฮัลซิตี้เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0บทสรุปพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ควอต้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแชมเป็นของเชลซีรองแชมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และอันดับ3เป็นอาร์เซนอลส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มได้แก่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้านยูโรปาลีกรอบคัดเลือกได้แก่ลิเวอร์พูลส่วน3ทีมที่ตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพได้แก่ฮัลซิตี้เบอร์ลี่และควีนพาร์คเรนเจอร์สขณะที่ดาวซันโวเป็นของเซอร์คิโออาเกโรจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำไปทั้งหมด26ประตู